ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดซูโบมิ Toyota Hilux Vigo Champ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ TPL Insight เป็นประจำทางช่อง3 Family เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปสำหรับศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะหลีกทางให้กับ2โปรแกรมการแข่งขันสำคัญของทีมชาติไทยที่มีคือเตะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและการแข่งขันซีเกมส์ครับในช่วง Inside the Pitch มาพูดคุยกับมิสเตอร์โรเบิร์ตโปกูเลอร์ผู้จัดการทั่วไปของสโมสร BC เทโรศาสนะกับมุมมองการทำทีมฟุตบอลในเมืองไทยกันครับในช่วงแมตช์ไฮไลท์เป็นเกมการแข่งขันในศึก Toyota Thai Premier League นัดที่8โดยมังกรไฟสโมสร BC เทโรศาสนะออกไปเยือนทีมพลังเอ็มสโมสรโอสถสภา M150 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทั้งหมดติดตามได้ในรายการ TPL Insight วันนี้ครับช่วงนิวอัปเดตวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในศึก AFC Champions League กลุ่ม F นัดสุดท้ายสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับกวางโจ RNF สถานการณ์การเข้ารอบน็อกเอาท์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องชนะกวางโจ RNF และลุ้นให้ซองนำเอาชนะกัมบับโอซาก้าผลปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มกวางโจ RNF ไป5ประตูต่อ0ขณะที่กัมบะโอซาก้าเปิดบ้านเฉือนชนะซองนำ FC 2ประตูต่อ1ทำให้กัมบะโอซาก้าซองนำ FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี10คะแนนเท่ากันแต่เมื่อมาดูคะแนนในมินิลีกโดยตัดคะแนนที่ได้จากทีมกวางโจ RNF ไปทำให้กัมบะโอซาก้าเข้ารอบเป็นจ่าฝูงซองนำ FC เป็นทีมอันดับ2และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมอันดับ3ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดที่ล่าสุดบุกชนะ BC เทโรศาสนะ2ประตูต่อ0ได้ทำการปรับเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอนแล้วโดยแกรี่สตีเฟนอดีตนักเตะทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้บทหน้าที่กับทีมแล้วโดยนัดล่าสุดทางสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดได้ให้นิรุตสุรเสียงกับอิสระศรีทะโล2ผู้ช่วยโค้ชทำหน้าที่แทนช่วง Inside the Pitch ในวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมทั่วไปของสโมสร BC เทโรศาสนะสำหรับการเข้ามาสู่ในเส้นทางของวงการลูกหนังไทยได้อย่างไรและมุมมองถึงการทำทีมฟุตบอลไทยในประเทศไทย First I was in the football in Europe and I work in different teams in Europe after that I stopped the football I came in Thailand I made normal business but then was a personal friend from Arsene Wenger and Jean-Marc Guillou when I meet themThey asked me why you don't open academy same we opened before in Africa because we're very successful in Africa with the academy there. We get big players, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Sokora, all big players who are now in national team from Ivory Coast. And then I told them, yeah, why not? I will do that. And I will join you to do this kind of thing. So I open academy in Thailand, in Vietnam and in Egypt.I want to have a team for my young boys who get 12 years old because we make a recruitment about more than 5,000 kids and we get 16 good young boys. Now when they play in Division 2, then I got one friend who's Ron Arit from Siam Kila who told me, hey, if you want to take a team, maybe we can join together. So I joined with Siam Sport and me, we joined 50-50 to take over a Division 2 team.And at that time, I controlled all the players, I controlled all the sport part for the 5 years, and it was very successful. We got a great achievement, not only in Thai League, but also in FC Cup, we go to high final.
And after that, I joined BC Tero now since 3 years. Because I think in Mungtong, it was time for me to go out because they get some more vision. It's also a lot of investment. They want to invest in stadium. They want to invest in many things that I cannot follow financially. So it's better that I go out and keep only my job about the technical part and general manager. สำหรับการเข้ามาสู่ถ้ำมังกรไฟจากสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของตัวโรเบิร์ตโปกูเลอร์นั้นเขามองว่าแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีคุณภาพและระบบการจัดการที่ดีอยู่แล้วนั่นเอง So exactly same what I did with เมืองทอง exactly same the job but in เมืองทอง we start only with the first team and we don't get so much potential that we have here when we start but after that we grow more and more very fast but the role is very similar it's exactly the sameสำหรับคำถามที่เหล่าสาวกมังกรไฟอยากจะรู้ถึงการหารังเหย้าใหม่ที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วอย่างไร It's very difficult about the new stadium. We are aware and we know very well that we need a new stadium. If we want to improve now, the best transfer that we can do, better than every player, is to have a stadium. Because the crowd will help us, then we can win more, we can have more sponsor, we can have more fans. This is so important for us if we want to grow. But it's very difficult to have a land.Now we check land in Sukhumvit, we check land in near Patana, in every place. But I hope that we will finalize this year for a new stadium, and in 1 year we're gonna have it for sure because Brian, the president, really has the goodwill to do it. So we're gonna invest huge money in the new stadium for sure.สำหรับสโมสร BC เทโรศาสนะที่มีชื่อเสียงในเรื่องปั้นนักเตะไทยเข้าสู่ทีมชาติโรเบิร์ตมองว่าเด็กไทยถ้ามีความขยันฝึกซ้อมเรื่องของการพัฒนาฝีมือก็จะสามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้รวมถึงการที่ฟุตบอลไทยมีศักยภาพพอที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกได้อย่างแน่นอน Look I'm sure that Thailand can go to the high level to the World Cup but we need a national goodwill also about politics about FA about sponsor it's not so difficult to do it we have toopen 3 academies. We choose a player from 12 years old, we put them in national academies, one in the north, in the center, in the south. We use one style of football, the French style, the English style, or more the German style, and we bring coach from them. And they took this player from 12 years old to 18 years old. Not more than 20 players. We make a national recruitment, 20 in every area, and we take the 60 best players.And they work 6 years. It's not stop after 2 years. 6 years together, make international tournament, follow them everywhere. And at the meantime, I have to send and make a big deal between all the teams from Thailand, the best team from Thailand, the Premier League, to send their two best young boys to Europe. That means the boys from 18 to 21 years old. For example, for me, send, I don't know, Tanaboon and Shanatip, send them to Europe. The only points, they go to Europe, they are nothing.So we have to join a sponsor with this player and then about 30 or 40 players, maybe 15 players are going to stay there and going to succeed and all the other ones are going to come back to the Thai League. All the other ones are going to bring a lot more to the Thai League. And the first one who stay there, they're going to be the main of the national team. If you get 5, 6, 7 players who play abroad, you can succeed. If they stay only in the Thai League, you will never, never go to World Cup.การที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำนักเตะรุ่นใหม่พร้อมกับเปิดโอกาสให้ลงเล่นจนดึงศักยภาพของนักเตะให้เห็นว่ามีฝีมือซึ่งตรงนี้โรเบิร์ตเองก็เห็นด้วยเพราะมันเหมือนกับนโยบายที่ทางสโมสร BEC ทำมาโดยตลอดเช่นกัน It's a part what he do is good because Zico I like the way that he thinking to do play the young boys what he do now with the young boys in national team is very brave.He don't take the best player, but he take the player who have the more potential in the future.
Also about the young boys, the 12, 13 years old is good. It's important to have the good coach, very important. But the key is to send them also to overseas. And this all the team have to agree about that. Send them to overseas. Japan have this kind of program 30 years ago. They did that and they succeed very well about this. เข้าสู่ช่วงแมตช์ไฮไลท์ครับวันนี้เรามาดูไฮไลท์เกมที่ราชมังคลากีฬาสถานครับมังกรไฟ BC เทโรศาสนายกพลบุกมาเยือนทีมพลัง MO สุทธภา M150 ครับเกมนี้ก่อนเกมครับนักเตะตัวจริงของมังกรไฟก็ได้ใส่เสื้อยืดครับ Pay for Nepal เพื่อโปรโมทโครงการประมูลเสื้อครับแล้วก็จะนำรายได้ทั้งหมดครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศเนปาลเกมวิเทโลก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับนำโดยสมพรยศติตองโดโฟเรเดกิเต้ธนศักดิ์ศรีใสพิพัฒน์โนชยาธนบุญเกษารัตน์กัปตันทีมรังสรรค์วัชชัยโชคครับแนวรุกเป็นกิเบิร์ตคมสันชนาธิปสงกระสินเจรบสัมภาวดีและกองหน้าเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนครับเริ่มเกมเทโรได้เขียนลูกเล่นก่อนครับวันนี้เทโรก็มาในชุดเยือนชุดที่3ของปีนี้แหละครับเป็นสีน้ำเงินกรมท่าครับบอลอยู่ที่ธนศักดิ์ครับให้มาฝั่งขวาที่โดก็ยังขึ้นไม่ได้ครับมาที่ธนศักดิ์ธนศักดิ์วางยาวลูกนี้เป้าหมายอยู่ที่กิลเบิร์ตครับมงชงกลับมาให้กับชนาธิปชนาธิปเลี้ยงประคองมาที่กิลเบิร์ตคมสั้นกิลเบิร์ตวนครับให้มาที่โดโดลุยขึ้นมาเองครับยังได้อยู่โดทะลุช่องเอาแล้วครับมีพื้นที่ชนาทิพย์ลูกนี้แต่ว่าบุญมีบุญรอดครับยังตามมาเสียบออกข้างไปได้บอลบุกของโอสดบ้างครับเจฟเฟอร์สันให้มาที่โคเมนัมโคเมนัมพิกเข้าซ้ายให้มาตรงกลางเอาแล้วอภิภูยกมาจะให้กับโคเมนัมลูกนี้เดกิเต้มงทิ้งแล้วก็ธนศักดิ์เคลียร์ออกมาก่อนครับแต่ยังไม่ดีที่อดิศักดิ์กานูเล่นกับโคเมนัมออกไปทางขวามีพื้นที่เลยครับได้คอร์สลูกนี้ก็แฉลบออกหลังไปครับเตะมุมของเจ้าบ้านโอสดครับโยนมาลูกนี้ธนบุญหม่งทิ้งครับแถว2ยังเป็นโอสดหนุนขึ้นไปใหม่ลูกนี้ก็ออกหลังไม่มีอะไรครับเทโรเปิดเกมจากสมพรยศโยนยาวมาครับกิลเบิร์ตหม่งชงลูกนี้อยู่ที่ชนาธิปวนหาเพื่อนครับคืนมาที่โดกลับมาที่ธนศักดิ์ครับตั้งกันใหม่ที่โฟเดเดกิเต้เดกิเต้ครับเพิ่งทำสกอร์แรกในซีซั่นของมังกรไฟได้ครับโฟเดเดกิเต้ขึ้นไม่ได้ก็คืนมาที่สมพรยศครับตั้งกันใหม่สมพรยศเปิดยาวๆลูกนี้มีรังสรรค์ครับมงชมมาให้อดิศักดิ์ไปทางซ้ายพีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์แหวกมา2คนพีรพัฒน์ทำชิ่งกับกิลเบิร์ตลูกนี้กิลเบิร์ตควายหลอกแล้วเป็นชนาธิปจับบอลได้เข้าขวาลองยิงโอ้โหข้ามคานครับลูกนี้โอกาสทักทายแรกของทีมเยือนครับจากเมสซี่เจครับแต่ว่ายิงด้วยขวาก็ข้ามคานออกไปครับเฮโรมาใหม่ที่อดิศักดิ์ควายหลอกมาครับเจอลุมจ่ายมาที่รังสรรค์เล่นกับเจนลบครับเจนลบพลิกมาได้เอาละครับลุยขึ้นมาเจนลบเจอลุมอยู่2คนแต่ยังแข็งแกร่งครับจ่ายมาที่อดิศักดิ์ครับฝั่งซ้ายอดิศักดิ์ช้าๆคืนมาที่รังสรรค์ครับตั้งกันใหม่ครับพีรพัฒน์ให้มาที่โฟเรเดกิเต้เดกิเต้ครับยังเล่นสั้นๆอยู่กับพีรพัฒน์โนชยาตรงกลางมีธนบูรณ์ครับปล่อยให้กับชนาธิปวางลูกนี้มาที่กิลเบิร์ตเอาครับกิลเบิร์ตไม่รับด้วยยิงด้วยซ้ายแต่ว่าโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับจังหวะจ่ายของเมสซี่เจแล้วเป็นกิลเบิร์ตคมสั้นครับทะลุกับดักล้ำหน้ามาแต่ว่ายิงลูกนี้ก็บดไปเยอะแล้วครับเดาโอกาสยิง2ครั้งแล้วครับทีมเยือนวันนี้เป็นบอลของ
โอสดบ้างครับเดกิเต้ทำพลาดแล้วโอสดจะขึ้นมาครับฝั่งขวาอริสักกานูลุยขึ้นมาลูกนี้แล้วถูกทำฟาวล์ครับเป็นรังสรรค์ครับลูกตั้งเตะของโอสดครับอภิภูโยนมาลูกนี้แล้วโขกใส่สกอร์1ต่อ0เลยครับเป็นหมายเลข11แอนโทนีโคเมนำครับลูกนี้จังหวะการเปิดของอภิภูครับแล้วเจ้าบ้านก็ได้ประตูขึ้นนำเลยครับ 1-0 โอสดนำ BC เทโรอยู่แล้วครับเทโรก็ต้องตั้งเกมกันใหม่เพื่อจะเอาประตูตีเสมอให้ได้แล้วครับเอกิเต้วางยามาลูกนี้ยังเก็บบอลได้ที่เจนรบเล่นกับรังสรรค์ครับมาที่ชนะทิพย์จะจ่ายทะลุช่องก็ยังไม่ดีแต่ว่าบุญบินบุญรอดก็เสียบอลไปเองครับแล้วชนะทิพย์ลุยขึ้นมาชนะทิพย์ให้มาฝั่งขวาครับมีโดได้คอร์สลูกนี้แล้วก็มายังเข้ามือชัดชัยบุตรพรมนะครับชัดชัยเปิดยาวมาเลยครับแต่ก็เป็นเทโรที่ตัดได้ครับบอลอยู่ที่กิลเบิร์ตคมสั้นเล่นกับรังสรรค์ครับมาที่กิลเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งให้มาอดิศักดิ์จะจ่ายลูกนี้เสียบอลไปแล้วคนไม่นำตัดได้โคเมนัมจะจ่ายมาเอาเรามีพื้นที่ลุยขึ้นมาแหวกไปโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ธนศักดิ์ทำได้เยี่ยมครับดักบอลไว้แล้วไม่ฟาแล้วเป็นการโต้กลับของมังกรไฟครับชนะทิพย์ลุยขึ้นมาดึงช้าครับให้มาที่ธนบูรณ์เปลี่ยนแกนไปฝั่งซ้ายครับมีพีรพัฒน์เจอโคเมนัมมาดักไว้ครับต้องดึงจังหวะนิดนึงพีรพัฒน์จะจ่ายให้กับรังสารลูกนี้ติดครับเป็นแอนโทนีโคเมนัมตามมาเล่นไปได้แต่ก็ออกบอลไม่ดีครับตัดกลับมาเป็นบอลบุกของเทโรมาที่กิลเบิร์ตเล่นกับโดเข้าซ้ายแล้วเปิดลูกนี้ครับติดหัวเจษดาครับแต่ยังได้อยู่ที่ชนะทิพย์จะพลิกหนีเป็นลูกทุ่มครับมังกรไฟทุ่มมาชนะทิพย์แหวกมา3คนแล้วได้ยกไปให้กับเจนรบจับบอลไม่ดีครับพอโดนนำแล้วเทโลก็เป็นฝ่ายที่ครองบอลได้เยอะกว่าแล้วครับเพื่อจะเอาประตูตีเสมอครับจังหวะนี้รังสรรค์เปิดมาให้กับกิลเบิร์ตแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอสดได้เปิดบอลมากับชัยโยนยาวมาลูกนี้ก็ยังติดพีรพัฒน์ครับและเป็นเทโรที่ได้ครองบอลครับเจรบพลิกลูกนี้ไม่ฟาวครับอาแล้วมีพื้นที่เล่นกับอดิศักดิ์เสียบอลไปเองครับแล้วโอสดจะโต้กลับลูกนี้ก็จับบอลไม่ดีครับเป็นเทโรที่ไปแย่งบอลกลับมาได้บอลอยู่ที่อดิศักดิ์ครับมาที่กิลเบิร์ตคมสันโดเล่นกับชนะทิพย์เลี้ยงอยู่ครับตัดเข้ากลางชนะทิพย์เปลี่ยนไปฝั่งซ้ายมาที่พีรพัฒน์อาร์ครับมีพื้นที่พีรพัฒน์ตั้งป้อมลูกนี้แล้วลองยิงไกลติดบล็อกครับบอลอยู่ที่ชนะทิพย์ตั้งป้อมแล้วอัดด้วยขวาลูกนี้แล้วก็ใส่สกอร์1ต่อ1เลยครับเมสซี่เจประตูแรกในไทยพรีเมียร์ลีกครับจังหวะยิงไกลด้วยเท้าขวาลูกนี้ครับบอลเหมือนจะไม่แรงครับแต่ว่าโอ้โหมันเข้ามุมครับชัดชัยปัดไม่อยู่แล้วครับบีซีเทโรตีเสมอโอสถสภาเป็น1ต่อ1แล้วครับจากเมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินครับเกมกลับมาสนุกอีกครั้งครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมครับได้ประตูไปคนละ1ลูกครับตอนนี้โอสดได้เซตบอลขึ้นมาบ้างครับแต่ว่าเปิดไปติดกิลเบิร์ตคมสั้นเทโรมาใหม่ครับที่พีรพัฒน์เปิดด้วยซ้ายลูกนี้บอลมาถึงอดิศักดิ์ไกรสอนครับอดิศักดิ์จะเลี้ยงก็ไม่ผ่านแล้วครับแล้วโอสดจะได้โต้มาที่อภิภูครับประคองจังหวะอยู่อภิภูต้องคืนครับมาที่เจษดาโอสดลุยขึ้นมาตรงกลางครับจะจ่ายมาลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับบอลบุกของมังกรไฟบ้างครับรังสรรค์ครับทะลุช่องมาให้กับชนะทิพย์เล่นกับอดิศักดิ์สวยครับอดิศักดิ์เจอกระแทกลูกนี้ยังไม่เสียบอลครับ
รีธนบุญออกมาฝั่งขวาที่กิลเบิร์ตครับกิลเบิร์ตเล่นกับชนาทิพย์ชนาทิพย์ต้องวนหาเพื่อนครับเวลาชนาทิพย์จับบอลเนี่ยก็จะมีผู้เล่นของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับต้องเข้าประกบอย่างน้อย2คนตลอดแหละครับเพราะว่าสู้ความคล่องตัวของชนาทิพย์ไม่ค่อยได้ครับจังหวะนี้โอสถได้โต้กลับขึ้นมาบ้างครับแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับบอลไปเข้ามือของสมพรยศครับเทโรได้บุกใหม่ครับเดกิเต้ให้มาที่พีรพัฒน์เดกิเต้อีกครั้งนึงครับให้มาฝั่งขวาที่โดเล่นสั้นๆกับกิลเบิร์ตครับวันนี้กิลเบิร์ตคมสั้นเองก็ในครึ่งแรกครับยังไม่มีจังหวะใช้สปีดเท่าไหร่ครับเดกิเต้แตะหนีมาครับให้มาที่พีรพัฒน์ตรงกลางสนามมีธนบูลครับธนบูลเอ้าจะจ่ายลูกนี้แต่ไปสะดุดครับเสียหลักไปเองแล้วเป็นโอสถที่ตัดบอลมาได้ลุยแหวกขึ้นมาแต่ว่าธนบูลยังตามมาแก้ตัวได้ครับลูกนี้เป็นเทโลครับที่เสียฟาวไปบอลบุกของโอสถบ้างครับเกียรติศรัทธาผู้นักคุณมีเล่นตรงกลางกับเจฟเฟอร์สันมาเชียลครับกลับไปฝั่งขวาแต่ว่าขึ้นไม่ได้ก็ต้องคืนเลยครับคืนมาที่ชัดชัยบุตรพรมเลยครับตั้งกันใหม่ครับโอสถก็เนี่ยนะครับเป็นการเพรสซิ่งเร็วของทีมเยือนทำให้เจ้าบ้านอย่างโอสถก็ออกบอลลำบากแล้วครับต้องมาตั้งเกมในแดนหลังที่ชัดชัยบุตรพรมครับเจษฎาจับบอลลั่นอ้าวพอลั่นลูกนี้เป็นเทโลขโมยได้กิลเบิร์ตลุยขึ้นมามีพื้นที่กิลเบิร์ตปาดเข้ามาแล้วโอ้โหลูกนี้เป็นบุญมีบุญรอดครับที่แย่เท้ามาสกัดแล้วเกือบจะเข้าประตูตัวเองครับแต่ว่าไปติดชัดชัยบุตรพรมครับเกือบเสียประตูครับแล้วจังหวะนี้โอสถได้โต้กลับขึ้นมาโคเมนัมแหวกมา1คนโคเมนัมแหวกเจอ2คนลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอทิ้งตัวล้มลงไปโคเมนัมแล้วเทโรจะตัดบอลมาได้ครับกิลเบิร์ตคอมสันกิลเบิร์ตกระชากขึ้นมาครับกิลเบิร์ตลูกนี้เจอลุมอยู่2คนยังจ่ายไม่ได้ที่รังสรรค์ครับรังสรรค์แต่งเข้าซ้ายแล้ววางไปครับอดิศักดิ์คืนกลับมาให้กับพีรพัฒน์ครับตรงกลางมีชนาทิพย์เล่นกับเจรบแต่งวันที่พีรพัฒน์ลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็หลุดกรอบไปเยอะครับเวลาเจาะไม่เข้านี่ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับสำหรับ BC เทโรจังหวะนี้โอสถลุยขึ้นมาคนไม่นำเจอเสียผู้สินเฉยครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าโอสถยังได้บอลอยู่อภิภูให้มาตรงกลางมีอดิศักดิ์กานุลองยิงลูกนี้ครับก็เข้ามือสมพรยศครับวันนี้ทั้งสองทีมก็อาศัยจังหวะยิงไกลนะครับเนื่องจากเจาะแนวรับของทั้งสองทีมไม่เข้าครับก็ต้องอาศัยจังหวะยิงไกลแล้วก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่ครับโอสถเปิดบอลมาลูกนี้ครับเป็นธนศักดิ์ที่ได้หวดกลับขึ้นมาครับกลางสนามแต่ก็ไม่มีอะไรครับโอสถได้ตั้งกันใหม่ชัดชัยลูกนี้ครับมีอดิศักดิ์วิ่งไปกดดันอยู่ครับชัดชัยออกบอลมาออกไม่ดีแล้วเป็นกิลเบิร์ตยิงสวนว่าโอ้โหลูกนี้ครับเกือบไปครับชัดชัยบุตรพรมครับจังหวะเตะออกมาไม่ดีเป็นกิลเบิร์ตที่ขโมยมาครับแต่ว่ายิงไปก็ยังตรงตัวของชัดชัยครับเกือบเสียหายครับลูกนี้แต่ยังไม่เสียก็ยังเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1ครับลูกนี้คมนำโดนกระแทกผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นเทโรที่ตัดบอลขึ้นมาได้เจนลบธนบูลครับเล่นกับชนาทิพย์หลับมาที่ธนบูลให้มาครับชนาทิพย์ยังเล่นกันอยู่2คนครับธนบูลเปลี่ยนไปฝั่งขวาเลยครับที่รังสรรค์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับเทโรก็ไม่ค่อยเร่งจังหวะเท่าไหร่แล้วครับก็ต้องรอช่วงกลับเข้าไปในอุโมงค์แล้วครับเพื่อจะไปแก้เกมมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับเทโรลุยขึ้นมาครับเจรบเล่นกับชนาทิพย์ให้มาที่ธนบูลฝั่งขวามีโดครับโด
เล่นกับกิลเบิร์ตคมสั้นแล้วทำชิ่งกับรังสารลูกนี้ครับกิลเบิร์ตกิลเบิร์ตประคองจังหวะอยู่ให้มาริมเส้นครับมีโดตั้งปอมลูกนี้ยังไม่เปิดครับแล้วโดแหวกมาลูกที่สวยมีพื้นที่ครับโดได้คอร์สลูกนี้แต่ว่าไปติดบุญมีบุญรอดนะครับเคลียร์ออกมาก่อนลูกนี้ก็ยังพัวพันกันอยู่ครับเป็นโอสดที่มงตั้งได้บุญมีพลิกแล้วคืนมาที่ฉัตรชัยครับฉัตรชัยเปิดยาวมาลูกนี้รังสรรค์มงได้ครับบอลอยู่ที่ธนบุญก็ทั้ง2ทีมก็ไม่เร่งจังหวะกันแล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกอ้าวลูกนี้ธนศักดิ์ออกบอลพลาดครับโอ้โหไม่เข้าใจกันเองครับลูกนี้เป็นลูกทุ่มของโอสดครับเจษดาครับคืนมาที่ชัดชัยบุตรพรมบุญมีครับจ่ายมาให้กับเจษดาแล้วเจอธนบุญขโมยบอลมาได้ครับธนบุญลุยขึ้นมาจ่ายมาให้กับชนาธิปแต่งเข้าซ้ายลูกนี้ล็อกปั่นแต่ว่าโอ้โหข้ามคานครับโอ้โหวันนี้ชนาธิปครับมีโอกาสหลายครั้งครับแล้วก็ยังทำได้แค่1ประตูครับจังหวะนี้ได้ปั่นด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเหินข้ามคานออกไปครับช่วงท้ายครึ่งแรกบอลยางของโอสดครับก็ติดธนศักดิ์เคลียร์ออกมาได้แต่ยังเป็นอภิภูครับที่เบิ้ลขึ้นมาใหม่ลูกนี้อภิภูลองยิงไกลด้วยซ้ายก็หลุดกรอบไปเยอะเลยครับบอลทุ่มของโอสดบ้างครับช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับให้มาลูกนี้โอ้โหเจษดาเจอกระแทกไม่ฟาวครับพอไม่ฟาวก็เป็นรังสรรค์ตัดได้ให้มาที่ธีรพลย้อยเย้ยครับที่ลงสนามมาแทนธนบุญเกษรัตน์ในช่วงครึ่งแรกนะครับเนื่องจากเจ้าตั้มครับมีอาการบาดเจ็บรังสรรค์ครับวางด้วยซ้ายลูกนี้เป้าหมายอยู่ที่เจนลบครับเจนลบเอาบอลลงได้มาอยู่ที่พีรพัฒน์หาเพื่อนอยู่ครับคืนมาธีรพลเล่นกับพีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์ก็ยังเปิดไม่ได้ครับมีลุมอยู่2คนต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่ธีรพลครับธีรพลให้มาที่ชนาธิปเบิ้ลกลับมาพีรพัฒน์เอาแล้วมีพื้นที่เจนลบได้แตะด้วยซ้ายเอาแล้วตรงนี้เจอเสียบสกัดครับโอ้โหลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกแล้วเป็นรังสรรค์ครับโยนมาลูกนี้ก็เอ้ารับไม่อยู่ครับชัดชัยแต่ว่ามีคนเคลียร์ออกมาได้ครับบอลของเทโรใหม่ครับธนศักดิ์วางยาวมาแล้วถึงด้วยครับอธิศักดิ์แต่ว่าลูกนี้ครับก็ยังถูกแย่สกัดมาก่อนบอลทุ่มของเทโรครับจะทุ่มมาให้อธิศักดิ์ก็ยังเป็นโอสดที่สกัดออกมาได้แล้วอภิภูจะได้ขึ้นบอลมาลูกนี้ก็เจอลุมอยู่ครับเล่นสั้นๆกันครับโอสดบอลทุ่มของโอสดครับทุ่มมาลูกนี้แต่ว่าทุ่มออกไปเฉยเลยครับเป็นเทโรได้ทำเกมขึ้นมาบ้างครับลูกนี้เพราะว่าหม่งแย่งกันอยู่แล้วเป็นโอสดเก็บได้จังหวะ2ก็จ่ายไม่ดีครับติดที่โดแต่เทโรก็ออกบอลเร็วไม่ได้ครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่แต่ว่าลูกนี้ธีรพลจ่ายเสียครับโคเมนันตัดได้โคเมนันจะจ่ายลูกนี้ก็ยังติดครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับโดยโอสดขึ้นนำก่อนจากแอนโทนีโคเมนันครับก่อนที่เทโรจะมาตามตีเสมอจากลูกยิงไกลของชนาธิปสงกระสินครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาชมแมตช์ไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อครับกลับมาชมแมตช์ไฮไลท์ครับเกมที่ BC เทโรยกพลบุกไปเยือนพลังเอ็มโอสุทธภา M150ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่1-1ครับครึ่งหลังเริ่มมาโอสดได้บุกจากซ้ายไปขวาครับตามหน้าจอภาพประมาณนี้ครับเป็นเทโรตัดบอลมาได้เจนลบลูกนี้จะให้ชนะทิพย์แต่ว่ายังถูกสกัดไว้ครับ
แต่บอลยังอยู่ที่เทโรครับเดกิเต้ให้มาที่ธนศักดิ์ครับกลับมาที่โอเดเดกิเต้ก็ยังเล่นอยู่ในแดนหลังครับเปลี่ยนไปทางขวาบ้างที่ติดตองโดครับโดลูกนี้แตะแต่ว่าเสียบอลไปเองครับโดเป็นโอสดได้ทำบอลขึ้นนะบ้างครับบุญมีบุญรอดเล่นกับเจตดาครับบุญมีวางด้วยขวาเลยครับลูกนี้เป็นโอสดที่ตัดบอลมาได้อดิศักดิ์กานูเจอสกัดเป็นลูกฟรีคิกครับแล้วอภิภูได้ยิงลูกนี้ก็หลุดกรอบไปครับเตะมุมของโอสดเปิดมาลูกนี้ครับได้มงก็ยังไม่ตรงกรอบครับชัยนรงค์ทาทองช่วงต้นครึ่งหลังครับเป็นเจ้าบ้านโอสดที่น่ากลัวเลยครับเปิดมามีโอกาสทักทายถึง2จังหวะจังหวะนี้เทโรครับจะได้เปิดมาจากลังสารลูกนี้ก็ยังมงสกัดไว้ได้เจษดาจ่ายไม่ดีเอาติดชนาทิพย์ชนาทิพย์ลุยขึ้นมาเจอลุม2ต้องเลี้ยงหนีมาก่อนชนาทิพย์ชนาทิพย์วนหาเพื่อนมาที่ลังสารเล่นกับเจนลบครับเจนลบเจอลุม2คนเจนลบจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับติดเจฟสันมาเชียลแต่ว่าออกบอลลูกนี้ก็เพื่อเล่นยากแล้วครับบอลอยู่ที่เทโรใหม่เจนลบจะแหวกไปเองก็เจอลุมอยู่3คนครับเคลียร์ออกมาก่อนบอลอยู่ที่เทโรครับโดลุยขึ้นมามีพื้นที่แล้วครับโดเล่นกับกิลเบิร์ตลูกนี้ไม่ดีครับโอสดตัดได้แล้วจะขึ้นมาครับอดิศักดิ์รอเพื่อนอยู่ครับให้มาที่ทางซ้ายบุญมีจะจ่ายทะลุช่องลูกนี้ครับติดธีรพลครับแล้วบอลมาอยู่ที่โดช่วงต้นครึ่งหลังนี้ทั้ง2ทีมก็ใช้เกมเร็วครับบุกเข้าใส่กันเลยครับบอลอยู่ที่พีรพัฒน์ครับเล่นกับชนาทิพย์ชนาทิพย์ยกมาแล้วมีพื้นที่อดิศักดิ์ลุยขึ้นมาครับแต่งเข้าขวาลูกนี้ลองยิงแล้วฉลับเอาแล้วใส่สกอร์2ต่อ1เลยครับจังหวะที่อดิศักดิ์ไรสอนครับแต่งเข้าขวาแล้วจังหวะนี้ครับยิงด้วยขวาแล้วบอลไปนี่แหละครับโอ้โหแฉลบปลายสตั๊ดของเจษดาครับแล้วชัดชัยก็หลงทางเรียบร้อยครับทีมเยือนขึ้นนํา2ประตูต่อ1แล้วครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าโชคดีครับของมังกรไฟครับพอโดนนําครับเจ้าบ้านก็ต้องเปิดเกมบุกมากกว่านี้แล้วครับเพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วครับแต่ว่าลูกนี้เปิดบอลไม่ดีแต่ว่ากิลเบิร์ตก็จับจังหวะพลาดแล้วครับเป็นบอลของโอสดขึ้นมาใหม่ครับอภิภูเจอกับชนาทิพย์อภิภูยังล้มไปแล้วลูกนี้ไปเกี่ยวขาชนาทิพย์ครับได้ฟาเทโรเปิดมาลูกนี้ก็ถูกสกัดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของเทโรทุ่มมาลูกนี้อยู่ที่เจนลบครับเล่นกับพีรพัฒน์จ่ายติดครับแล้วยังเป็นเจนลบที่ไปขโมยบอลมาได้ครับสุดท้ายเป็นโอสดที่ได้บอลลูกนี้แล้วเจอเกี่ยวขาไปครับเป็นลูกตั้งเตะของโอสดครับบุญมีบุญรอดครับวางด้วยซ้ายลูกนี้เป้าหมายไปที่โคมินัมครับแย่งมงกับพีรพัฒน์สุดท้ายเป็นพีรพัฒน์ที่ตัดบอลมาได้ครับเปิดมาก็ยังอยู่ที่ชนาทิพย์ครับเก็บได้ชนาทิพย์ควายหลอกมาแล้วครับสวยด้วยให้มาตรงกลางครับธีรพลจ่ายมาคิวเบิร์ตเอาแล้วมีพื้นที่คิวเบิร์ตให้มาที่ธีรพลแตะลูกนี้ครับต้องเปิดเข้ามาแล้วเป็นอดิศักดิ์ยิงติดบล็อกครับโอ้โหยิงอีกทีก็มาอยู่ที่เจนลบแต่งเข้าขวาลูกนี้แล้วโอ้โหจะไปมากจังหวะครับเทโรยังเก็บได้ธีรพลเล่นกับหลังสันครับออกใหม่ที่โดตั้งป้อมเปิดด้วยขวาลูกนี้ครับมงไม่ดีแล้วไปทำฟาวครับเจนรบตัดกลับมาเป็นบอลบุกของเทโรครับกิลเบิร์ตแหวกมา2คนสุดท้ายไม่ผ่านครับแต่ยังขยันครับไปขโมยบอลกลับมาได้รังสรรค์ธีรพลเล่นกับรังสรรค์ครับออกไปตั้งกันใหม่ที่ธนศักดิ์ช่วงนี้เป็นบอลบุกวันเวย์ครับของทีมเยือน BC เทโรครับธีรพัฒน์ลุยขึ้นมาธีรพัฒน์ตรงกลางมีชนาทิพย์ให้มาพีรพัฒน์ลูกนี้แต่งเข้าซ้ายแล้วโอ้โหยังมีบุญรอดครับมาสกัดออกหลังไปได้ครับ
จังหวะเมื่อสักครู่นี้เทโรเกือบได้ลูกที่3เลยครับตัดกันมาก็ยังเป็นบอลบุกของทีมเยือนครับชนาธิปแตะหนีออกมาชนาธิปให้กับธีรพัฒน์ครับมาที่เจนลบเจอสกัดลูกนี้บอลบุกของเทโรครับต่อเนื่องเลยโดเล่นกับกิลเบิร์ตกลับมาที่โดครับคืนกลับมาที่ธนศักดิ์ได้วางยาวๆลูกนี้จะให้อดิศักดิ์ก็ยังถูกสกัดออกมาได้ครับแต่โอสถเปิดบอลยาวมาลูกนี้ครับก็ยังเป็นเทโรที่เก็บได้แล้วลูกนี้ครับธีรพลโดนทำฟาวธนศักดิ์ครับเป็นคนเปิดบอลลูกนี้วางมาเป้าหมายอยู่ที่อดิศักดิ์อดิศักดิ์ลุยขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าทำบอลออกหลังไปเองครับโอสถเปิดยาวมาลูกนี้ครับยังหม่งแย่งกันอยู่สุดท้ายเป็นเจฟสันมาเชียลครับสกัดออกข้างไปบอลทุ่มของเทโรครับพีรพัฒน์พีรพัฒน์ครับมองเพื่อนทุ่มมาให้กับคิวเบิร์ตลูกนี้แต่ว่าบุญมีบุญรอดครับมาบังบอลให้ออกหลังไปครับตัดกลับมาก็ยังเป็นการทำเกมของมังกรไฟครับอดิศักดิ์เล่นกับคิวเบิร์ตคมสั้นคิวเบิร์ตให้มาตรงกลางครับมีรังสรรค์รังสรรค์มองหาเพื่อนครับให้มาชนาธิปชนาธิปพลิกหนีมาเอาแล้วครับชนาธิปจ่ายทะลุช่องลูกนี้อดิศักดิ์ไปหยุดวิ่งก่อนครับโอสถเปิดบอลยาวไม่ดีเป็นชนาธิปขโมยมาได้ครับชนาธิปเจอหลุม2คนต้องวนหาเพื่อนครับเจรบคืนกลับมาที่รังสรรค์ครับต้องมาตั้งกันใหม่ครับรังสรรค์ฟอเรเดกิเต้คืนไปหลังสุดเลยครับที่สมพรยศครับมาฝั่งขวาที่โดครับโดลุยขึ้นมาโดตักมาลูกนี้ย้ายกับกิลเบิร์ตว่าลึกไปเข้ามือชัดชัยครับหลังจากที่เทโรขึ้นนำครับก็ยังไม่ตั้งรับครับยังอาศัยจังหวะบุกเพื่อจะหาประตูที่3นะครับส่วนโอสถเองก็อาศัยจังหวะคลองบอลแล้วก็โต้กลับเพื่อจะหาประตูตีเสมอเหมือนกันแหละครับจังหวะนี้ครับเป็นการเซตบอลขึ้นมาของโอสถสภาครับบุญมีครับบุญมีบุญรอดจ่ายมาตรงกลางทำชิ้นกับโคเมนัมโคเมนัมเจอเสียผู้ตัดสินให้ฟาวครับลูกตั้งเตะของโอสถครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้สุดท้ายครับโอ้บอลออกไปแล้วครับพอได้จังหวะทำโอสถเองก็ยังไม่ละเอียดพอครับทำให้ยังหาจังหวะยิงแบบจ่าแจ้งยังไม่ได้เลยครับจังหวะนี้เทโรเซ็นบอลขึ้นมาใหม่ครับรังสรรค์ให้มาที่ชนาธิปชนาธิปเจอสกัดไว้ได้ครับแต่ว่าลูกนี้โอสถเองก็เนี่ยครับไปหาบอลไม่เจอแล้วได้เสียบลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าเลยครับเป็นโอสถเซตบอลขึ้นมาอดิศักดิ์อดิศักดิ์กานูจ่ายลูกนี้ก็ติดโคเรเดกิเต้ครับสุดท้ายบอลอยู่ที่เจนลบครับเล่นกับชนาธิปชนาธิปวางด้วยซ้ายลูกนี้ทะลุช่องอีวานบอสโควิดครับโอ้โหลูกนี้ครับจับบอลลั่นไปเองครับอีวานวอควิดก็ลงสนามมาแทนคิวเบิร์ตคมสั้นแหละครับแล้วก็โยกอดิศักดิ์ครับไปอยู่ริมเส้นฝั่งขวาแทนครับตัวนี้โอสถได้เซตบอลขึ้นมาเปิดก็ติดบล็อกครับแล้วเป็นจังหวะโต้กลับของเทโรครับชนาธิปให้มาที่บอสควิดเอาละครับมีพื้นที่บอสควิดกระชากขึ้นมาเข้าซ้ายบอสควิดแตะจังหวะหนึ่งแล้วอัดด้วยซ้ายลูกนี้แล้วโอ้โหดูครับภาพช้าจังหวะยิงของอีวานครับบอลอู้ฟูดูครับมาหลุดเสาไปนิดเดียวครับเกือบได้ประตูที่3ครับเทโรแต่พอไม่เสียครับโอสถก็ยังมีกำลังใจทำเกมขึ้นมาอภิภูครับมงชงกลับมาตั้งกันใหม่ที่อดิศักดิ์กาดูเล่นกับอภิภูครับอภิภูจะแหวกลูกนี้ไม่ผ่านเจนลบครับแต่ว่าโอสถยังได้บอลครับโอ้ลุงเจอกระแทกฟาวครับเป็นลูกตั้งเตะของโอสถครับโยนมาลูกนี้ยังหมุนทิ้งมาได้แถว2โอสถยังเก็บได้ครับอภิภูยกขึ้นไปใหม่ก็ยังมีเดกิเต้ครับหมุนทิ้งออกมา
บอลยังแย่งกันอยู่กลางสนามครับแล้วเป็นเจนลบหัวตูมเดียวออกมาเลยครับบอลอยู่ที่รังสรรค์ก็อาร์ตเทโรได้โต้กลับครับรังสรรค์วางด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังมีชัดชัยครับโอ้โหออกมาเล่นนอกเขตโทษครับเปิดบอลกลับมาก็ยังติดธีรพลครับธีรพลลุยขึ้นมาเล่นไปที่ฝั่งขวาครับโดกลับมาที่ธีรพลครับให้มาตรงกลางชนาธิปธีรพลเล่นที่โดครับก็กลับมาตั้งกันใหม่ครับเพื่อจะบีบให้ผู้เล่นของโอสถครับขึ้นมาไล่บอลในแดนหน้าครับแต่ว่าเปิดบอลยาวลูกนี้ครับเดกิเต้ไม่ดีโอสถลุยขึ้นมาบ้างครับอดิศักดิ์เล่นกับโคเมนัมโคเมนัมแหวกมาลูกนี้ผู้สินให้ฟรีคิกแล้วครับโอ้โหเปิดมาครับโอสถลูกนี้มงแล้วอ้าวใส่สกอร์2ต่อ2เลยครับโอ้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของโฟเดเดกิเต้ครับลูกนี้ช่วงท้ายครึ่งหลังครับโอ้ท้ายเกมแล้วครับเทโรมาโดนตีเสมอครับ2ต่อ2ครับแล้วพอได้ลูกตีเสมอครับโอสดก็มีกำลังใจแล้วบุกต่อเลยเปิดบอลยาวมาลูกนี้พักอกได้ชัยนรงค์ชัยนรงค์เจอลุมอยู่ชัยนรงค์จ่ายลูกนี้ไม่ดีครับแต่ยังติดที่อภิภูอภิภูเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ครับแหมลึกเกินไปเทโรเปิดยาวครับสมพรให้มาที่อีวานบอสควิดครับมงชงลูกนี้แล้วจารุงพิมคูณถูกทำฟาวครับเป็นลูกตั้งเตะของเทโรเปิดมาลังสันมงทิ้งมาได้ครับอภิภูเก็บได้อภิภูครับไปทางซ้ายที่บุญวิบุญรอดครับเล่นกับอภิภูทางหน้ามีโคเมนัมเอาครับไม่ล้ำด้วยโคเมนัมโคเมนัมหลุดขึ้นมาลูกนี้ยิงด้วยขวาแล้วโอ้โหไม่เข้าครับโอสดเกือบได้ประตูชัยเลยครับโอ้จังหวะที่แอนโทนีโคเมนัมหลุดขึ้นมาแล้วยิงด้วยขวาครับจะไม่เข้ากรอบเทโรขึ้นมาใหม่ครับเปิดมาจะให้กับอดิศักดิ์ลูกนี้ครับก็โอสดมงสกัดไว้ได้ครับแล้วก็เข้ามือชัดชัยชัดชัยออกเร็วเลยครับที่อภิภูโอสดเปิดเกมบุกครับช่วงท้ายเกมครับอภิภูเล่นกับบุญมีบุญมีให้มาที่อภิภูครับตั้งเกมกันใหม่เปิดยาวลูกนี้ไม่มีใครครับโอ้โหออกข้างไปเองครับช่วงท้ายเกมครับเทโรได้เซตบอลขึ้นมาครับจาตุรงจาตุรงลุยขึ้นมาแล้วมีพื้นที่จาตุรงเล่นกับบอสโควิดครับกลับมาที่ชนาธิปจตุรงพิมคูณก็เป็นตัวสำรองครับที่ลงสนามมาแทนเจนลบสัมภาวดีครับช่วงท้ายเกมเทโรก็ต้องเล่นละเอียดแล้วครับถ้าพลาดมีสิทธิ์ถึงแพ้เลยครับเดกิเต้วางมาลูกนี้บอสควิดมงชงมงชงกับมาอีกทีที่อดิศักดิ์อดิศักดิ์แต่งเข้าซ้ายลูกนี้ให้มาเอาล่ะจตุรงจตุรงเข้าขวาลองจะยิงลูกนี้ยังติดบล็อกครับสุดท้ายบอลก็ลึกไปเข้ามือจัดชัยบุตรพรมครับจังหวะจับบอลจะยิงของจตุรงครับก็ยังมีแนวรับโอสถครับมาสกัดบอลไว้ได้เทโรตั้งกันใหม่ครับที่โฟเดเดกิเต้เดกิเต้มองเพื่อนแล้วแต่ยังไม่เปิดครับเล่นสั้นๆกับธนศักดิ์ให้มาที่รังสรรค์ครับรังสรรค์ให้มาอาริศักดิ์อดิศักดิ์ต้องลงมาล้วงบอลตรงแดนกลางเลยครับธีรพัฒน์เล่นกับอดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์พลิกหนีมาจ่ายลูกนี้ติดครับแต่ยังอยู่ที่ธีรพัฒน์ธีรพลจ่ายลูกนี้โอ้แล้วโดนเสียบครับโอ้ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกครับรังสรรค์ครับโยนลูกนี้ดึกมาถึงเดกิเต้เดกิเต้โอ้โหจะเปิดด้วยซ้ายครับแต่บอลมันติดตัวไปหน่อยแล้วครับเปิดลูกนี้ก็ออกหลังครับเอาแล้วจังหวะนี้ครับเป็นจตุรงค์พิมคูณครับถูกทำฟาวเดกิเต้เปิดบอลมาบอสควิดมงชงแล้วบอลอยู่ที่อดิศักดิ์ยิงลูกนี้ใส่สกอร์3ต่อ2เลยครับจังหวะที่พักอกตัดหน้าบุญมีบุญรอดครับแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับแล้วยิงในช่วงนาทีที่90ด้วยครับโอ้ลูกนี้อดิศักดิ์ไรสอนครับเป็นลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับแล้วก็3นัดที่ผ่านมาครับตัวเองยิงไป4ประตูครับเป็นประตูชัยเลยครับโอ้ยิงขึ้นนำโอสด3ต่อ2ครับอ
ท้ายเกมโอสดจะลุยขึ้นมาก็ลูกนี้ก็ไปเสียฟาวครับเป็นบอลยาวของเทโรเปิดมายังได้ทุ่มกับเทโรโดทุ่มมาให้กับอดิศักดิ์ครับเล่นด้วยความมั่นใจแล้วครับตอนนี้ตอกส้นกลับมาให้กับโดยกมาให้กับบอสโควิดบอสโควิดลุยขึ้นมาเข้าซ้ายบอสโควิดยังหาจังหวะอยู่ครับจ่ายมาให้กับจาตุรงค์เล่นสั้นๆกับธีรพัฒน์ครับก็เน้นคลองบอลแล้วล่ะครับมันจะได้ประตูขึ้นนํา 3-2 ทำให้เจโรเองก็ไม่ต้องเสี่ยงทำเกมบุกแล้วครับหลังสันเล่นกับธีรพัฒน์มาที่จาตุรงค์จาตุรงค์เข้าขวาลูกนี้เลี้ยงลุยขึ้นมาเจอสกัดครับก็เล่นสั้นๆครับคืนมาที่แดนหลังครับธีรพลเล่นกับธนศักดิ์ครับธนศักดิ์วางด้วยขวาลูกนี้ครับจะให้กับชนาธิปแต่ว่าออกข้างไปครับท้ายเกมโอสดต้องตั้งบอลขึ้นมาแล้วครับช่วงทดเวลาแล้วครับจังหวะนี้วางยาวๆมาครับเป้าหมายที่ชัยนรงค์แต่ว่ายังมีเดกิเต้ครับมงชงกลับมาได้ลูกนี้ครับไม่ฟาวด้วยครับแล้วเป็นเทโรที่ได้บอลลุยขึ้นมาแต่ว่าก็หยุดบอลไม่ให้ครับผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นว่าเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ BC เทโรก็ยกพลบุกมาเอาชนะโอสถสภาไป3-2ครับจากลูกยิงของชนาธิปสงกระสินแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนคนเดียว2 ประตูครับทำให้เทโรครับก็เก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันครับหลังจากที่โตโยต้าลีกครับก็บุกไปชนะพิจิตร FC มาครับก่อนจะเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกก็ชนะมา2 นัดรวดครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ขอเชิญแฟนบอลทีมมังกรไฟ BC เทโรศาสนะทุกๆท่านให้กำลังใจทีมรักลงทำการแข่งขันนัดที่10ของฤดูกาลในการออกไปเยือนราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีดราก้อนสเตเดียมในเวลา 19:00 นครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของขุนพลมังกรไฟ BC เทโรศาสนะก็สามารถติดตามได้อีกทางในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ IG Facebook และ Twitter นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ TPL Insight เป็นประจำทางช่อง3 Family เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ